นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องอุรพ่อครั้งสำคัญทีเดียวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ไปพบสุภาพสตรีคนหนึ่งไปถูกเอาผ้าเทปมัดมือมัดเท้าและที่คอมีรอยเชือกไนลอนรัดทำทีหมดสติอยู่ในทุ่งสนามกอล์ฟข้างสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งที่บางบ่อสมุทรปราการแล้วเธอให้การว่าเธอเป็นทายาทของตระกูลปฐมวาสนาซึ่งเคยมีคดีฆ่ายกครัวเมื่อหลายปีก่อนแล้วยังใกล้ชิดกับพลตรีพงษ์พัชฉายพันธ์อดีตผู้จัดการสอบสวนกลางระบุได้ซ้ำไปว่าเธอกับครอบครัวขณะนี้ถูกอายัดทรัพย์สินเอาไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีเครือข่ายพลตรีพงษ์พัชฉายแล้วก็ปรากฏว่าตำรวจใช้เวลาไม่นานครับท่านผู้ชมครับสามารถคลี่คลายคดีว่าเป็นเรื่องจัดฉากของฝ่ายหญิงหลังจากที่สอบปากคำแท็กซี่แล้วให้การไม่ตรงกับผู้เสียหายคือฝ่ายหญิงคุณชนิตาคนนี้แต่ประการใดทั้งสิ้นแล้วก็ไปจับคนที่ดูเหมือนจะเป็นคนอุ้มเธอมาแต่สุดท้ายกลายเป็นคนที่ถูกเธอจ้างมาจัดฉากเมื่อวานนี้ตำรวจแถลงข่าวผบ.ตร.ลงแถลงเองเลยนะครับพลตรีสมยศพุ่มพันธ์ม่วงแล้วก็แถลงร่วมกับผู้จัดการนครบาลผู้จัดการตำรวจภูธรภาคหนึ่งผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางท่านผู้ชมนึกดูฮะจะตำรวจใหญ่ของประเทศทั้งหมดเลยนะฮะที่มาร่วมกันแถลงข่าวนะคะการแบบให้แบบทั้งนี้ทั้งนั้นจับกลุ่มทั้งคู่แล้วนะครับก็คือนายเมฆเชื้อจีนเป็นชาวกำแพงเพชรอายุ24ปีและนางสาวชนิตากินิสอายุ38ปีค่ะนั่นแหละครับทั้งคู่นั้นโดนข้อหาเกี่ยวกับที่ไปสร้างสถานการณ์ว่าถูกคนร้ายจี้ตัวไปอยากเซ็นทรัลรามอินทราเพื่อเรียกค่าไถ่และเอาไปทิ้งในซอยเปลี่ยวข้างสนามกอล์ฟสุภาพเลิกที่บางบ่อสมุทรปราการผบ.ตร.บอกนะครับว่าตำรวจสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่านางสาวชนิตานั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญในอดีตเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคดีสังหารยกครัวตระกูลปทุมวาสนาเมื่อปี52และคดีเครือข่ายของพลตรีโทพงษ์พัชฉายพันธ์ตรงนี้สามารถตัดไปได้เลยนะคะก็ต้องเอาตำรวจต้องเอาตัวมาแถลงข่าวเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยส่วนทำไมชนิตากินนิสอายุ38ถึงเปลี่ยนชื่อมาแล้วถึง12ชื่อตรงนี้ผบ.ตร.บอกว่าต้องมีการสอบสวนว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้งแต่ก็ขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือของนางสาวชนิตาด้วยผบ.ตร.พลตรีสมยศบอกนะครับว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยชัดเจนถึงความเกี่ยวโยงว่าเป็นการจัดฉากตั้งแต่เริ่มต้นที่ทั้งคู่มีการติดต่อกันทางไลน์มีการนัดหมายไปเจอกันมีการโอนเงินให้กันมาเปิดห้องที่โรงแรมเพื่อวางแผนด้วยกันก่อนจะขึ้นแท็กซี่ไปยังจุดเกิดเหตุจนจุดท้ายที่มีการไปมัดไปผูกคอมีการปิดปากหลักฐานที่ปรากฏมันสอดคล้องกับคำให้การของนายเมฆที่ถูกว่าจ้างทุกประการตำรวจสอบปากคำโชเฟอร์แท็กซี่ซึ่งพาผู้ต้องหาทั้งสองคนไปยังจุดเกิดเหตุยืนยันว่าทั้งสองคนมาด้วยกันโดยไม่มีท่าทีบอกเหตุว่าเป็นการลักพาตัวมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุสุดท้ายชนิตายอมรับว่าทำไปเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแฟนหนุ่มที่ชื่อว่านายนิวขณะที่นายเมฆรับสารภาพว่านางสาวชนิตาติดต่อทางไลน์ว่าจ้างให้ทำทีเป็นลักพาตัวเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแฟนหนุ่มเนื่องจากมีปัญหากับแฟนแล้วเลิกกันสักสองเดือนเนี่ยนะฮะตกลงรับค่าจ้างจากนางสาวชนิตา 50,000 บาทโอนมาให้ก่อนแล้ว 40,000 บาทพอมาพบกันก็พากันนั่งแท็กซี่สีชมพูไปที่โรงแรมเวนิเซียรามอินทรา16ชนิตาเสนออุบายให้พาไปในป่าที่รกร้างแล้วให้ใช้ปืนเนี่ยยิงที่แขนของเธอในเมฆให้การว่าจากนั้นชนิตาจะทำทีแกล้งตายและหลบหนีเอาตัวรอดมาได้แต่ในเมฆบอกว่าผมปฏิเสธแผนนี้เพราะไม่มีปืนแต่ชนิตาก็ยังขอร้องให้ช่วยอ้างว่าตั้งครรภ์กับแฟนแต่เลิกกันมา2เดือนแล้วให้ช่วยทำทีเป็นคนรักเป็นทำร้ายร่างกายและเอาไปทิ้งที่ป่าในเมฆให้การว่าตอนนั้นเห็นว่าชนิตาตั้งครรภ์อยู่ก็เลยไม่กล้าทำร้ายก็เลยเปลี่ยนแผนเดิมชนิตาจะให้ยิงที่แขนเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นทำเป็นรัดคอให้มีรอยที่คอและเอาไปทิ้งในป่าตนตอบตกลงว่าจะทำตามแผนนี้และจากนั้นชนิตาก็ให้โทรศัพท์ไปหานายนิวตนเป็นคนพูดว่าจับเมียเองไว้จะเอายังไงในเมฆให้การว่าแต่ในนิวแฟนของชนิตากลับตอบมาว่าไม่มีเมียปล่อยให้ตายไปเลยแล้วก็วางสายไปค่ะจากนั้นในเมฆให้การต่อว่าชนิตาให้โทรไปหานายนิวอีกครั้งคราวนี้ชนิตาพูดเองนะคะพูดกับนายนิวว่าเธอถูกจับเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 300,000 บาทแต่นายนิวกลับพูดกลับมาว่าชนิตาไม่ใช่ภรรยาฆ่าทิ้งได้เลยนายเมฆให้การต่ออีกว่าจากนั้น
ชนิตาบอกว่าให้พากลับไปที่บริเวณจุดเกิดเหตุแล้วให้ใช้เชือกรัดคอให้เป็นรอยเพื่อให้เห็นว่าถูกจับตัวไปเรียกค่าถ่ายจริงแต่รอดตายกลับมาได้จากนั้นทั้งสองคนก็พากันขึ้นแท็กซี่สีเหลืองคันที่นายประชาผ่องใสเป็นคนขับจากบริเวณซอยมัยราบหรือรามอินทรา14ขึ้นทางด่วนไปที่สนามกอล์ฟจุดเกิดเหตุที่บางบ่อแล้วช่วยกันใช้เชือกไนลอนที่เตรียมมาลัดคอจนเป็นรอยพอสมควรก่อนจะใช้เทปกาวมัดมือแล้วใช้ปิดปากนางสาวชนิตาแล้วหลบหนีไปโดยตนเองเนี่ยขึ้นแท็กซี่มาลงซอยรามอินทรา34เข้าพักที่รีสอร์ทแถวนั้นก่อนจะกลับบ้านที่กำแพงเพชรก่อนจะถูกตำรวจจับขณะที่ชนิตาบอกว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยพบกับสื่อมวลชนเลยนะคะส่วนเรื่องการจัดฉากอุ้มนั้นเธอปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องนี้อ่ะไปฟังเสียงดูนะค่ะจากกันทางไลน์ครับเขาว่าแอดมาทักถามเขาต้องการแบบให้แบบจัดการแบบให้แบบมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับแฟนเขาครับอดีตแฟนเขาก็คือแบบจ้างให้ไปมีทะเลาะวิวาทกันประมาณนี้ครับเขาจ้างเป็นเงิน 20,000 บาทผมก็ไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำแล้วก็บอกเขาว่าได้เสียค่าปรับแล้วทะเลาะวิวาทคุณปอก็เลยบอกว่างั้นเปลี่ยนเป็นแผนเปลี่ยนแผนคือต้องการแบบให้เอาปอแทนได้ไหมครั้งที่3ก็คือโทรไปรอบนึงเขาให้แกล้งแบบว่าเป็นแบบเรียกค่าถ่ายผมว่าลองโทรไปถามนิวเธออยากให้เมียรอดอ่ะเอาเงินมาให้ 300,000 แต่เขาบอกว่าไม่ใช่เมียเขาไม่ใช่อยากจะฆ่าก็ฆ่าไปคือปอเขาอ่ะรัดคอก่อนคือเป็นรอยแต่เป็นรอยแบบเล็กๆเขาบอกว่าให้ผมรัดอันนี้ผมก็รัดแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบปอยกมือเมื่อไหร่แสดงว่าปอทนไม่ไหวผมก็เลยรัดถ้ายกมือครั้งแรกผมก็ปล่อยแล้วก็บอกให้เอาอีกแล้วผมก็รัดอีกถ้ายกมือผมก็ปล่อยพอที่3ก็รัดอีกถ้ายกมือก็ปล่อยก็โอเคจนแบบเป็นรอยที่แบบคิดว่าเป็นการลักพาตัวมาไอ้รัดคอแล้วก็ทิ้งป่าเป็นแบบสมแบบเนียนแล้วคิดว่าเนียนที่สุดแล้วหลังจากนั้นด้วยการทำการมัดมือก็คือเอาเทปมัดมือแล้วก็ปิดปากหลังจากนั้นผมก็เดินไปแล้วปอก็เดินไปนอนบนกอหญ้าครับตรงป่าทำเรื่องแสดงสักขาคือไม่ยินจากปากเขาค่ะไม่ยินแค่จากปากผู้ชายคนนั้นพูดมีฮะไม่น่าเชื่อนะทำก็ได้ถึงขนาดนี้เนี่ยน้องไบรท์ใช่ก็คลี่คลายได้อย่างรวดเร็วนะครับเคราะห์ดีที่คลี่คลายได้อย่างรวดเร็วไม่อย่างนั้นเนี่ยคงจะเป็นปริศนากันว่าตกลงเรื่องอะไรอย่างไร